ครับผมมาดูสินค้าตัวแรกครับผมตัวนี้เป็นโคมไฟโซลาร์เซลล์ครับโคมไฟโซลาร์เซลล์ชุดนี้เขาจะมาพร้อมแผงโซลาร์เซลล์กับรีโมทคอนโทรลครับผมมาดูตัวโคมไฟก่อนนะครับผมโคมไฟสเปคของโคมไฟตัวนี้คือ25วัตต์ครับรุ่น8825ครับผมตัวนี้เขาจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวอยู่ภายหลังครับผมเป็นแบบลิเธียมครับผมทีนี้มากับพร้อมแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ขนาด10วัตต์ครับผม10วัตต์2แอมป์ครับผมจุดเด่นมาพร้อมสาย5เมตรครับทีนี้แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลครับผมวิธีการติดตั้งครับก็ไม่ยากครับเขาจะมาเป็นแจ็คให้ครับทั้ง2ตัวแผงโซลาร์เซลล์กับสปอตไลท์จะมีมาร์กเกอร์ให้ดูครับแล้วก็เสียบตามมาร์กเกอร์นั้นครับผมจะมีมาร์กไว้ครับเสียบไว้ปุ๊บถ้าขึ้นลักษณะนี้แสดงว่าแผงโซลาร์เซลล์กับโคมไฟทำงานคู่แล้วครับเขาจะขึ้นบอกครับผมทีนี้หน้าที่ของเขาคือถ้าพลังงานแสงอาทิตย์หมดตอนเย็นโคมไฟจะติดเองอัตโนมัติครับผมพอรุ่งเช้ามีแสงแดดเขาจะดับเองครับผมทีนี้ตรงที่เป็นตัวเลขสีแดงครับเป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่าตอนนี้เขากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ครับผมอีกข้อนึงคือเราสามารถรู้ได้ว่าโคมไฟตัวเนี้ยใช้พลังงานเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับผมจะเปิดให้ดูครับคร่าวๆโอเคครับถ้าโคมไฟเต็มตัวเนี้ยเขาจะขึ้น 100% เต็มครับผมเอาให้ดูตัวนี้ก่อนก็ได้ครับครับก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ครับผมตัวนี้มีพลังงานอยู่ 60% ครับผมก็จะบอกลักษณะนี้ครับผม